่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องแนนอีกแล้วนะคะกับไมค์ครั้งกับคลิปของแนนนะคะใครที่ไม่กดไลค์กด Subscribe ลืมกดข้างล่างนี้ก่อนนะคะก็วันนี้เพื่อนๆแนนก็ได้มาเที่ยวพัทยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พักอยู่ที่คอนโดแนนนั่นเองโอเคเดี๋ยววันเนี้ยแนนจะวีล็อก1วันนะคะก็คือตามไปดูว่าแนนจะทำอะไรบ้างนะที่พัทยาก็จะให้ดูบรรยากาศพัทยาที่ช่วงเนี้ยจะแบบเงียบนิดนึงนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยวกลัวโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ whatever ส่งผลในพัทยาแบบช่วงนี้เงียบแล้วก็แบบผับบาร์ปิดตัวไปหลายที่มากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศพัทยาด้วยเนาะจะพาไปดูกันว่าจะทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเซ็นทรัลพัทยาแล้วนะเราก็รอคิวที่จะกินบาร์บีคิวพาซ่าทุกคนอันนี้ก็คือบัตรคิวของเราอ่ะได้คิวที่4นั่นเองเหลือ1คิวนะโอ้โหนี่ให้ดูจ้ะคือเซ็นทรัลก็แบบว่าไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่ทุกคนแต่ก็โอเคก็พอมีแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคิดเสร็จแล้วจะเดินแบบใครหาดูเนาะว่าคนจะเยอะหรือเปล่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้แนนก็ได้โตแล้วนะคะแล้วก็กำลังที่จะกินอาหารเนาะเยอะดิเดี๋ยวกินเสร็จแล้วแนนก็จะพาไปดูแบบชายหาดบรรยากาศเงียบๆของพัทยานะว่านี่จะคืนหรือเปล่าเดี๋ยวขอแนนขอตัวไปก่อนนะ One hour later นี่ก็คือบรรยากาศพัทยานะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเลยตามโต๊ะนะเพื่อนเงียบจริงๆเงียบเหมือนยอดวิวแนนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงหาดนะทุกคนมันก็จะดูเดี๋ยวให้ดูแบบอันนู้นสุดนู้นก็คือพัทยาซิตี้นะเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงนู้นนะพัทยาซิตี้เป็นหาดทุกคนเงียบมากเหมือนป่าช้าเลยโอ้ no ไม่มีคนเล่นเจ็ตสกีแต่ก็มีพอมีบางคนแบบมาถ่ายรูปอยู่นะคะดูนะอันนี้คือชายหาดพัทยากลางพัทยาใต้นะทุกคนเนี่ยอันนี้พี่โอเคแล้วอันนี้นั่นอยู่ตรงเซ็นทรัลพัทยาเฟสติวัลหรือตึกฮิลตันนั่นเองมันเงียบจริงๆทุกคนดูนี่นะเพื่อนๆก็ไม่มีคนจริงๆโคตรเงียบอะตอนนี้คือแบบเงียบมากๆคือไปชลบุรีมานะยังพอมีคนแต่ที่นี่คือเงียบอะก็พอมีรถจอดแหละแต่ว่าคนไม่ได้เยอะแออัดเท่าบางแสนนะวันที่ไปบางแสนวันนั้นคนเยอะเขาได้ปกติแต่ตอนนี้คนเยอะแต่ตอนนี้คือแบบใช่คนน้อยมากตรงไหนที่เป็นพวกผับตรงนู้นเนาะผับบาร์ก็เปิดนี่ก็ร้านเหล้านะทุกคนก็ไม่มีคนเลยแต่ก่อนเป็นร้านที่แนนชอบมาดื่มมากเนี่ยแต่เขาก็พอมีซุ้มขายอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานมีงานนะทุกคนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแหละที่จัดซุ้มนี่ถ่ายเราถ่ายไลฟ์สดเลยนะบรรยากาศที่พัทยาเป็นงานเซ็นทรัลซัมเมอร์เพลย์นะทุกคนทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศที่แนนพามาดูเดินชมพัทยาเนาะเมืองพัทยาที่สมัยก่อนอาจจะแบบคนเยอะคึกคักนะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฝูงชนจากต่างประเทศมากมายนะทุกคนซึ่งตอนนี้ไม่มีทัวร์จีนไม่มีชาวต่างชาติมาเดินเท่าไหร่นะทุกคนวันนี้แนนก็มีเกมสนุกๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือเกมJungle Delight นั่นเองนะคะการเล่นก็ง่ายๆมากเลยนะคะเพื่อนๆเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปในเกมนะคะแล้วก็จับคู่ผลไม้นะคะให้เหมือนกันนะคะก็จะลุ้นรับโบนัสแตกกระจายทุกคนเล่นง่ายมากๆแล้วก็สนุกด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะสมัครเล่นเกมก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @maxx9 นะคะย้ำนะคะ @maxx9 นะคะก็อย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากช่องแนนนะคะก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 20% ทุกยูทเลยนะคะเช่นเพื่อนๆฝาก 1,000 บาทก็จะได้รับ200 บาทนอกจากนี้นะคะทางเว็บนี้ยังมีเกม
ให้เล่นสนุกสนุกอีกมากมายมากกว่าพันเกมเลยแถมเว็บนี้นะคะยังสามารถหาอะไรได้จากการแนะนำของเพื่อนด้วยนะคะสูงสุดที่ 0.6% ของยอดเล่นเกมของเพื่อนนะคะก็ถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งแนะนำเพื่อนเยอะเราก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะ wow. ถ้าเกิดใครที่สนใจสมัครก็อย่าลืมแอดไปที่ @mamax9 แอดไปเยอะๆนะอย่าพลาดความสนุกแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราไปดูคลิปกันต่อเลยจ้าตอนนี้นะทุกคนนะก็ถึงคอนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ okay. ก็วันนี้พาให้ชมบรรยากาศที่พัทยา1วันนะทุกคนก็นั่นแหละเงียบเหงาแต่เราออกไปดูวิวข้างนอกกันนะจ๊ะก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะก็คือนี่คือวิวรอบนอกนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนี่นะก็คือนานๆจะมาพักผ่อนนะคะเพราะว่าคนเช่าห้องออกไปแล้วก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนที่คอนโดเดี๋ยวไว้มาอีกเนาะมาเที่ยวกันอีกวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะก็มาให้ดูบรรยากาศพัทยาที่แบบว่าเงียบเหงาเหลือเกินนะก็หวังว่าในอนาคตขอให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูพัทยาขอให้คนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเยอะๆนะคะก็ท่องเที่ยวให้เหมือนบางแสนเลยเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วไปบางแสนคือแบบคนเยอะมากแบบล้นหาดเลยนะทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย